จริงๆแต่ที่โพสเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะประจานเขานะคือโบแค่รู้สึกว่าการกระทําแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องปกติคือพอหลังจากที่โพสไปอย่างเงี้ยเหมือนเจ้าตัวเขาเห็นแล้วเขารู้ตัวเขาก็เลยเหมือนแบบติดต่อมาเพื่อขอโทษแต่ว่าโบติดต่อโบอยู่อินเดียโบติดต่อยากมากเขาก็ติดต่อมาทางผู้จัดการโบเลยผู้จัดการโบก็งงแล้วเขาก็แบบว่าเอ้ยแบบเนี่ยผมอย่างเงี้ยผมขอโทษผมแบบประมาทไปแล้วผมไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ลบโพสต์ออกให้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าจะโทรไปคุยด้วยหลังจากกลับจากอินเดียว่าไม่ได้ตั้งใจจะโพสต์เพื่อประจานเขา